สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับกล่าวถึงงานการกุศลนะฮะในงานคอนเสิร์ตของเดือนหน้านิดนึงก็คอนเสิร์ตดาราพาสุขการกุศลครั้งนี้ก็จะเริ่มในวันที่28สิงหานะครับก็ศิลปินมากมายครับรับรองว่ามีหมัดเด็ดแล้วก็มีความสนุกสนานมีรอยยิ้มไม่ว่าจะมาที่เป็น500คนที่อยู่ในคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าจะอยู่ที่ทางบ้านก็รับรองว่ามีความสุขมีรอยยิ้มแน่นอนครับได้เลยอ่ะพี่ต้อมแบบนี้นะช่องทางในการรับชมเป็นเวอร์ชวลด้วยเป็นยังไงฮะอธิบายคุณผู้ชมก็เวอร์ชวลมันจะเป็นเพจนะครับก็คือถ้าท่านมาดูทางที่คอนเสิร์ตแล้วก็อาจจะไม่ทันในการลงทะเบียนนะก็สามารถที่จะเข้าไปในรายละเอียดนะฮะคลิกไปที่คอนเสิร์ตนะฮะดาราพาสุขการกุศลนะครับก็จะมีวิธีการที่จะทำให้ท่านนะลงแล้วก็ดูลักษณะเป็นซูมฮะก็สามารถดูได้ทางบ้านแล้วก็ทั่วโลกครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนหรือว่าอยู่ที่ทวีปไหนก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะจอยแล้วก็ร่วมกันไปในวันนั้นร่วมกันในคอนเสิร์ตทั้งวันที่28ได้ทุกคนเลยครับได้อ่ะผลงานบ้างนะมนรักทรานซิสเตอร์ฟีดแบคนี่ต้องบอกว่าถล่มทลายมากเป็นไงบ้างคะมนรักทรานซิสเตอร์เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ก็ถือว่า20ขวบแล้วครับ20ขวบแล้วก็ยังมีฉายอยู่ตลอดแล้วก็มีการรีรันทางทีวีรวมถึงตอนนี้ถ้าเกิดอยากดูก็คือเข้าไปใน Netflix นะครับแล้วก็ที่งานกลางแปลงที่ผ่านมาก็ให้ผลตอบรับดีมันเป็นความบังเอิญที่ลงตัวครับเพราะว่าอุ้มแล้วก็พี่เป็นเอกรัตนเรือนพุ่มกับเนี่ยฮะกับผมแล้วก็อุ้มศิริยกรเนี่ยไม่เจอกันมา20ปีแล้วหลังจากที่เราปิดโปรดักชันกันไปแล้วมนรักเนี่ยก็จะไปเหมือนเราไปแห่มาจากรอบนอกก่อนนะฮะก็ไปอยู่ต่างประเทศก่อนไปตามคานไปตามฟิล์มเฟสติวัลในต่างประเทศจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมาฉายที่หนังกลางแปลงของกรุงเทพกลางแปลงโดยการจัดของอาจารย์ชัดชาติมันก็คือเหมือนเราอ้อมจากข้างนอกมาแล้วก็กลับมาที่คลองเตยเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังมีคนที่ให้ความชื่นชอบอยู่ยังมีคนที่ยังชมเราอยู่รวมถึงก็ยังเอาไปฉายอยู่ในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยหลายๆที่ที่เอาไปเป็นเคสในการเรียนนะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่เราทำงานครั้งหนึ่งที่คุณภาพและทุ่มเทกันเต็มที่มันก็ส่งผลไกลเลยครับได้เลยผลงานช่วงนี้นอกจากผลงานช่วงนี้ก็จะมี Netflix อีกครับผมก็จะมีเรื่อง Hurt Like Hell ฮะเล่นเป็นคนอายุประมาณเป็นครูวัยกลางคน20ประมาณ50ปีแล้วก็มีลูกชายไปชกมวยแล้วก็เสียชีวิตครับก็เป็นเคสสตัดดี้ของวงการมวยไทยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการหลอกลวงหรือว่าเป็นการล้มมวยหรือแล้วเป็นวิธีการที่ทำไงให้นักมวยชนะหรือแพ้มันมีอะไรเกิดขึ้นก็คือเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์วงการมวยไทยครับ